เอาเครื่องปากบอกว่าแนวเกล็ดงูมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำอันนี้ก็ทีนี้ก็สายแกะกระบาดกันแบบนี้นะครับเหมือนกันอันนี้เหมือนกันก็ออกจากทำถึงตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะไปรับเข้าไปสู่แนวเนี่ยนะเข้าไปสู่แนวตัวมันพอดีหลังจากนั้นเราก็มาเก็บรายละเอียดตรงนี้ความเข้มของเกล็ดมันเนี่ยก็เรากำหนดแสงมาฝั่งนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาเก็บตรงที่มันเป็นรายละเอียดดีเทลที่ละเอียดดูเหมือนเก็บมันลึกขึ้นใช่ใช่ให้มันดูทับซ้อนเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันใช้หลักนิติกฎเปอร์สเปกทีฟของมันอยู่ก็คือมันแค่เป็นทรงกระบอกเนี่ยแต่มันยังอ้างอิงไหมอ้างอิงมาแบบคือเวลาเขียนรูปมันต้องใช้กฎบังคับพวกนี้ไปเขียนมันถึงจะถูกมิติมันเนี่ยอย่างเงี้ยก็มาใส่ตรงเกล็ดซ้อนที่มันลึกเพราะฉะนั้นเราต้องดูมังกรเหมือนกันหรืออะไรพวกนี้มันจะมีทรงอยู่มีทรงคือมันเป็นเหมือนที่สายยางรัดแล้วงอเดี๋ยวนี้เราไปว่าหลักศิลปะนี่เขียนเราคอมเมนต์ตามงานนี้ก่อนเห็นไหมแล้วก็การซ้อนของเกล็ดมันจะไปอยู่ตรงปลายเหลี่ยมอย่างที่ว่ากำหนดแสงเงาก่อนหนึ่งจุดเนี่ยก็จะมาทำตรงที่ตรงนี้ไม่ตัดขอบนะครับซ้อนก็คือซ้อนแบบนี้ไม่งั้นมันจะไม่มีขอบโครงสร้างพื้นผิวเนี่ยนะมันจะเป็นระเบียบของมันละซ้อนก็คือต้องซ้อนของมันเพราะฉะนั้นเราเริ่มจะต้องคำนึงถึงแล้วก็คือทำพื้นผิวให้มันหมดเนี่ยผมก็จะทำมันก็จะได้มิติของมันเองเนี่ยนะมิติของการทับซ้อนมันด้วยอัตโนมัติเห็นไหมเข้มฝั่งนี้เนี่ยคือเข้มฝั่งนี้ปึ๊บเข้มฝั่งนี้ไงซ้อนเก็บซ้อนอย่างเงี้ยก็ไล่มาทีนี้เราก็เริ่มเก็บตัวนี้ก็เหมือนกันทีนี้มันโดนความวาวจากข้างบนไงเห็นไหมมันจะเข้ามาตรงจุดนี้พอดีเนี่ยไม่ให้มันตัดขอบนะครับไม่งั้นขอบโครงสร้างมันไม่ได้ในเรื่องของพื้นความเป็นเกล็ดของมันเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มไล่มาอยู่ที่ช่างแล้วทีนี้ผมจะใช้เข็มเบอร์7เนี่ยไปทำอันนั้นเลยก็คือนี่ก็เหมือนกันไล่เป็นตัวเลยเนี่ยปึ๊บไล่มาปึ๊บพวกอย่างเงี้ยปึ๊บโค้งเข้ามาตัดกากบาทรับกันอ้างเซนเตอร์แนวเดียวกันหลังจากนั้นใช้เข็มแบนนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ลองโครงสร้างแสงเงาเอาใช้ตัวไหนอ๋อผิดหลังจากนั้นเมื่อทำพื้นผิวเสร็จมันแบนอยู่มันยังแบนอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่โครงสร้างมันโครงสร้างแสงเงาทีนี้ผมก็จะทำรายละเอียดอย่างนี้ใช้สีอ่อนถ้าไม่มั่นใจก็ใช้แสงเงาอ่อนก่อนข้อดีของข้อเสียของก้านเป็นนี้แหละก็คือปรับบ่อยนี่แหละถ้าเครื่องแพงมันก็เป็นไงหมุนแกะ